วันนี้เวลา14:03 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณห้องประกอบอาหารตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจวซึ่งมีวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยเนยไก่หรือเนื้อไส้กรอกแครอทถั่วลันเตาเบคอนทอดกรอบซอสถั่วเหลืองและพริกไทยจำนวน5 กระทะเพื่อพระราชทานแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญอาทิโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5 เครื่องและสำรองไว้ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก5 เครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยนอกจากนั้นยังโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางณัฐทินีพรจันทรโนไทยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่องเมนูข้าวผัดหยางโจวพร้อมน้ำดื่มรวมจำนวน300 ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลสนามที่อาคารชาติชัยฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18 จังหวัดปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษา273 คนโดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน4 แห่งรองรับผู้ป่วยได้550 เตียงในการนี้มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงานและพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 ที่เสียสละร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม ยินดีที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสรรเสริญแพทย์พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนหนูว่าใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงห่วงก็ท่านก็พระราชทานรถเคลื่อนที่สำหรับรักษาไปหลายคันมากก็ทุกคนสรุปแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันเองด้วยช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยแต่อันดับหนึ่งคือเราต้องทำให้ตัวเองมีภูมิต้านทานซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะวัคซีนจะเข้ามาอีกก็อยากให้ท่านผู้ว่าพ
พี่ต้นฟันฝ่าเรื่องนี้ไปได้นะหนูก็จะช่วยอ่ะเต็มใจช่วยเสมอเพราะว่าในหลวงร.9พ่อของหนูสอนให้หนูรักประชาชน